สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไวหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบก,กันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับในห้วงเวลานี้เราต้องให้กําลังใจชาวจังหวัดระยองนะคะเห็นบอกว่าบรรยากาศในวันนี้เมืองระยองนั้นแทบจะเงียบเลยร่างลาจากผู้คนวันนี้มีคนชาวจังหวัดระยองโทรมาหาอาจารย์ในรายการวิทยุบ้างไหมคะมีเขาบอกว่าไงบ้างคะ ก็สะดุดกึกเกึกเลยก็น่าเห็นใจนะคะผู้ประกอบการอย่างโรงแรมต่างๆยกเลิกร้อยเปอร์เซ็นเลยไอเรื่องโรงแรมเรื่องที่พักนั่นก็เช่นอายกตัวอย่างเนี่ยคนที่เขาโทรเข้ามาในรายการิายุเนี่ยเขาเป็นคนส่งของอาหารแห้งส่งมาที่กรุงเทพค่ะเขามีมีนัดจะต้องมาส่งวันนี้ทางคนที่สั่งของที่กรุงเทพบอกไม่ต้องมา เนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกับคือของที่มันจะขายได้มันก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วบางคนสต็อกของเอาไว้แล้วก็ขาดทุนอันนี้อันนี้เข้าใจแต่ว่าเห็นว่าคุณประยุทธ์ไปใช่ไหมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะก็ไปให้กําลังใจแล้วก็เรียกขวัญกาลังใจว่าอย่างนั้นเถอะไปตลาดสดด้วยนะคะแล้วก็หลายที่ที่มีการเส้นทางของฐานอียิปต์และค่ะผมว่าขณะนี้ต้องแยกแยะให้ดีประเด็นที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีรายงานข่าวที่ได้รับการยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อ,อในจังหวัดระยองโดยโยงกับคณะนายทหารกองท่าอากาศของอียิปต์ซึ่งเดินทางกลับจากเดินทางกลับไปประเทศเขาเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่ามีติดแต่อันนี้ยืนยันว่ายังไม่มีจนถึงขนาะนี้ยังเอา <Okay. S 2> เอาเอาเอา,เอาที่คุณคือผลตรวจเชื้อของกลุ่มเสี่ยงจริงๆแล้วก็ต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือกลุ่มของที่เกี่ยวข้องกับทาหารอียิปต์กับกลุ่มของลูกท่านอุปทุตซูดานนะคะในส่วนของกลุ่มของทหารอียิปต์ก็คือที่จังหวัดระยองมีการตรวจแล้วเนี่ย1,333คน416คนปรากฏว่าผลเป็น ลบไม่ติดโควิดนะคะส่วนในกรณีของลูกท่านทูตสูดานนั้นมีการตรวจแล้ว266คนและ144คนนั้นผลก็เป็นลบเช่นเดียวกันก็คือไม่ติดโควิดค่ะโอเค,คแต่ว่าก,ก็ก็ยังไม่สรุปนะค่ะแม้แต่ที่มีคนเดินทางจากจังหวัดระยองเข้าไปในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก5คนก็มีการตรวจก็เป็นโพสิทีฟไอ้โทษเป็นนกาติฟ ก็ไม่ติดเหมือนกันอันนี้คือตัวสาระสำคัญก่อนส่วนรายละเอียดที่มันออ,ออกไปเป็นนั่นก็ด้านหนึ่งก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติม,ตมจากอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นตัวหลักเนี่ยคุณคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยเนี่ยเขาก็อธิบายเป็นฉากๆนะว่าจากจุดนั้นไปจุดนั้นมันอะไรยังไงเส้นทางอของอกมอหารี่งขนาดนี้มีความชัดเจนแล้วละ่ะ ว่าจุดที่มันเป็นจุดที่อาจจะไม่ทันบริหารจัดการให้มันเรียบร้อยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่ะล่าสุดเห็นว่ามีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจจุดรับที่สนามบินอู่ตะเภาเป็นหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสนามบินอู่ตะเภาแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดค่ะ,ะที่ก็มีการย้ายย้ายออกมาแล้วก็มีชุดใหม่เข้าไปนะอันนี้ก็คง จากจุดสตาร์ทแต่ในช่วงรอยต่อทั้งหมดที่เหลือเนี่ยจนกลับไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้อง <c oughs> จะต้องทําความเข้าใจกันอาจารย์คะวันนี้มันมีข่าวลือหลายเรื่องด้วยกันเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นนอกจากเรื่องที่บอกว่าเอ๊มีผู้ติดเชื้อแล้วหรือย,ยังซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเนี่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวลือก็คือว่ามีหญิงผู้ให้บริการเนี่ยไปบริการให้กับกลุ่มทหารอียิปต์หรือไม่อย่างไรคะอาจารย์ก็ข่าวทั้ง ทางใครเขาปฏิเสธแล้วไม่ใช่เหรอก็คุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะก็ต้องอธิบายหลายอย่างท่านก็บอกว่าที่มีข่าวว่ามีการติดหญิงบริการไปให้บริการภายในห้องนั้นก็ยืนยันว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่พบว่ามีบุคคลเข้าออกในห้องนอนแล้วก็ยินดีที่จะตรวจซ้ําเพื่อตรวจดูมุมอับของห้องพักด้วยค่ะทําไมจะนั่งนิ่งนานจังอันนี้อันนี้เป็นราชการเขาแถลงข่าว ค่ะแต่ว่าข้อมูลจากคนในแหล่งข่าวในพื้นที่โดยตรงซึ่งน่าจะมีความน่าเชื่อถือสำหรับผมเขาก็เขาก็ยืนยันว่ามีการาส่งเด็กที่เป็นเขาเรียกเด็กเอ็นออไปชงลงชงเล่าอะไรอย่างเงี้ยเขายืนยันว่ามีเขายืนยัน่า แต่ว่าจะไปชงที่ไหนอะไรงไงเราไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามอีกครั้งหนึ่งเนะคะเพราะว่า<ม>อันนี้<ม>นกอ็นนอันนี้ผมก็ผมก็พูดจากข้อมูลอีกด้าหน,นึ่งนะอันนี้อาจจะเทียบเคียงคือคล้ายๆกับขณะนี้ก่อนหน้าน,นี้มันมีมันมีรายงานจากเรื่องของการติดเชื้อในนครซิดนีย์ที่ประเทศออสเตรเลียคือมีคนไปให้บริการ ับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วก็กลับมาที่สถานที่ของตัวเองแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ลามระบาดไปทั้งคอนโดทำให้เขาต้องปิดโซนนั้นทั้งโซนที่เป็นข่าวในออสเตรเลียเนี่ยคนก็คงจะมองเชื่อมโยงในลักษณะแบบนี้เอาไปเชื่อมกันม่นเว่าคือคล้ายๆกับอะคล้ายๆกับอันนี้ก็แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงแล้วข้อเท็จจริงก็สําคัญที่สุดก็คือว่า ราบใดที่ยังไม่มีการติดเชื้อของคนในประเทศทั้งที่จังหวัดระยองรวมทั้งที่กรุงเทพมหานครคแล้วก็ที่อื่นที่โยงหญยเนี่ยซึ่งไปจากคนที่มีความเสี่ยงทั้งเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอะไรเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นตามเป็นเป็นไปตามข้อเท็จจริงเพราะล่าสุดที่คุณหมอคุณหมออะไรถแถลงวันนี้ คุณหมอบุ๋มบบลคาที่แถลง<บ>เกี่ยวกับเรื่องของออสภาวะหรือว่าสถานการณ์เรื่องของโควิดในประเทศไทยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก5รายด้วยกันแต่ว่า5รายนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในสเตจควอนตีนค่ะมาจากสหรัฐอเมริกา1รายมาจากสิงคโปร์2รายแล้วก็มาจากสหรัฐอารับอมิเรอีก2รายด้วยกัน ยอดสะสมณขณะน,นี้สำหรับในประเทศไทยนะคะก็อยู่ที่3,232รายแล้วก็ที่รักษาตัวอยู่ก็คือ82รายค่ะก,ก็คือยืนยันว่ายังไม่มี ยังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ <c oughs> อันนี้เรา <c oughs> เราเราเรา,เราต้องเอาตรงนี้เป็นเป็นแกงแต่ว่าในขณะเดียวกันที่อาจาร,รย์บอกว่าคือหลังจากนี้ไปเนี่ยในส่วนหลายอย่างก็จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็ติดตามกันในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆด้วยวันนี้ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ทําหนังสือด่วนแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วย พี่ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนของตัวเองที่เดินทางไปที่จังหวัดระยองในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าตัวเองนั้นกังวลว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดหรือเปล่ากับผู้ที่ติดเชื้อก็สามารถติดต่อไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ได้นะคะ <Okay. S 1> เพื่อขอตรวจอ,อันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นเรื่องที่มีการพูดกันมากเรื่องเยียวยาชดเชยวความเสียหายเนี่ย คนที่เกี่ยวข้องก็มีคนเห็นใจนะ,ะว่าโรงแรมที่พักถูกยกเลิกเนี่ยจะฟ้องร้องอะไรได้ไหม,มจะฟ้องร้องทางสถานทูตอียิปต์นอกเหนือจากที่เขาออกแถลงการไหมเพราะว่าเขามองว่าเป็นความบกพร่องความผิดพลาดของภาครัฐตัวของคนตัวคนของทางกองทัพอากาศนายทหารอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะส่วนของเราจะฟอ้องร้องแต่ผมคิดว่าคงไม่น่ามีนะ,ะมันยื่นอยู่ว่ารัฐบาลจะจะเอาอย่างไงจะจัดการอย่างไร พราะล่าสุดเนี่ยคือถ้าเกิดจะเยียวยามันก็ต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบใช่ไหมคือท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะออบอกว่าว่า,วาเอ๊ในส่วนที่ว่าจะมีการเยียวยาหรือไม่อย่างไรท่านก็บอกว่าก็ต้องดูว่าจะดําเนินการให้กับใครบ้างอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหรือว่าประชาชนที่เขาขาดรายได้แต่คงไม่ใช่ใช้วิธีการเยียวยากับทุกเรื่องผมรับผิดชอบทั้งหมดอยู่แล้วค,ค่ะีเ็เรื่องหนึ่งอะละครั้นี้มันจะมีเรื่องปลีกย่อยเพิ่มเติมค่ะ ก็ผมคิดว่าคงจะมีการทบทวนเรื่องการผ่อนปรนบุคคล11ประเภท11คะณะนะขณะนี้เนี่ยที่เพ่งเป้าไปนะก็คือคณะทูตรวมทั้งบุตรรวมทั้งครอบครัวเนี่ยออตอนนี้เราไม่ได้บังคับเรื่องการเข้าสเตคควอลันทีนที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมาาื่อวานนี้ว<ช>่าในประกาศเขาระบุไว้เลยว่าล่าสุดเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องกำหนดว่าจะต้องเข้าพำนัก คือเขาจะต้องอยู่ในประเทศไทยอีกนานในกรณีที่เข้ามาแล้วอยู่ต่อเน,นี่ยอาจจะต้องมีระยะที่จะต้องอยู่ในคือไม่ใช่ไม่ใช่ให้ไปพำนักไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไ,หไหปกักตัวเองหรือว่ากักตัวในสถานในสถานที่ของสถานทูตอ,อาจจะต้องเป็นสถานที่กลางอันนี้ก็อันหนึ่งคือคุณอนุทินก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจากนี้ก็จะมีการทบทวนในส่วนของเอกอัครราชาทูตนะคะว่าสามารถพำนักได้ในโฮมควอนทีนเท่านั้นแต่ว่าคนที่ติดตามหรือว่าคู่สมรส จ้าหน้าที่คนอื่นๆอันนี้ต้องพักในสเต q ควอลัน i n นเท่านั้น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้ก็อันหนึง่งนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโฮมควอลันตินเนี่ยเขาอาจจะทํางานได้แต่ถ้าเกิดเป็นสเต q ควอลันตินเนี่ยคงจะทํางานไม่ได้ในการประชุมสอบอคชุดใหญ่นี้จะมีขึ้นในเห็นว่าวันวันพรุ่งนี้วันศุกร์นี้วันศุกร์หรือว่าพรุ่งนี้ค่ะมไม่แน่ใจอ,อันนี้ก็คงจะมีการทบทวนเรื่องพวกนี้แต่ผุคิดว่าประเด็นที่สําคัญขณะนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มที่สมั้งค่ะกลุ่มที่สน่าจะเป็นกลุ่มที่สามคือกลุ่มไม่ใช่คือกลุ่มไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กลุ่มที่สาเออผมจํากลุ่มไม่ได้นะแต่ว่าเป็นคนที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อรักษาพยาบาลอ๋ออันนี้ผมคิดว่าคงจะมีการทบทวนค่ะกับอีกอันนึงเป็นกลุ่มที่11คือคนที่เดินทางเข้ามาด้วยข้อตกลงพิเศษซึ่งอันนี้ที่เราเคยคุยกันนะนักธุรกิจ ช่างเทคนิชเชียนอะไรที่จะต้องมาโดยไม่ต้องมีการควบคุมตัวกักกัน14วันเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีการทบทวนค่ะส่วนคนที่จะเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลเนี่ยโดยปกติแล้วเขามีเรื่องการกักตัว14วันอยู่แล้วนะแต่ถึงกระนั้นถ้าทำถ้าถ้าเกิด2ออันนี้มีการทบทวนในการประชุมของสอบ,บคเนี่ยก็ให้เข้าใจได้เลยว่านักท่องเที่ยวที่จะมาในรูปแบบที่จะ ทำจับคู่ค uh, travel bubble กับเมืองนั้นกับประเทศนั้นกับอะไรอย่างเงี้ยชะลอไปก่อนเลยเออผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะขนาดแค่แค่ uh, เป็นควบผู้ควบคุมยานผ่านะแล้วก็ uh, ละหลวมกันนิดเดียวเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกของผู้คนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่เอา S <S 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 เขามีความรู้สึกว่าเป็นความเสี่ยง <a> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแหละว่า,าถ้าเกิดจะรับคนจากข้างนอกเข้ามาในเวลานี้เนี่ยอาจจะต้อง อาจจะต้องลากออกไปอีกแหมอาจารย์แล้วมันมีปัญหามันมีมีปัญหาในช่วงนี้ซึ่งเราเพิ่งผ่อนคลายผ่อนปลนในมาตรการระยะที่5เศรษฐกิจมันพอที่จะกระเตื้องมาได้นิดนึงจากภาคการท่องเที่ยวแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกด<อ>้วยน,นะคะ<อ>สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะ,เ,ะ,คะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์วันนี้ตั้งแต่6กโมงเช้าเลยเนี่ยนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียน ก็ <g ül> คุณลาวรลนแสงสนิทผู้ในการน<อ>ั้นการคลังเนี่ยนะคะที่ดูแลรั้วพดชอบในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ต้องออกมาแถลงว่าเป็นยังไงบ้างภาพรวมของบรรยากาศออท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงข้อมูลนะสักประมาณบ่ายโมงเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า1 7, ล้าน7แสนรายด้วยกัน,นะค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามจำนวนเป้าหมายที่เขาคาดการเอาไว้แต่ทีนี้หลายคนพอลงทะเบียนไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะ พอได้ข้อความข้อความที่คือพอเราลงทะเบียนเข้าไปในเว็บไซต์เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้รับข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนครบถ้วนหลายคนก็บอกว่าฉันได้รับสิทธิ์แล้วอ้าวคุณแล้วว่าลงก็เลยต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ว่าคุณต้องรอ SMS ยืนยันก่อนอ,อันนี้แค่แค่ได้สิทธิ เป็นขั้นตอนแรกเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมรับสิทธิ์หลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการใช้เงินเป็นเรื่องการโหลดแอป,ปเป๋าตังเป็นเรื่องการไปใช้จ่ายจริงจะมีการคืนเงินจะมีโคโเปเมนต์อะไรอย่างไงเนี่ยอันนั้นต้องตอนไปเที่ยวแล้วมันจะมีเงื่อนไขประกอบด้วยว่าต้องเข้าไปนสถานที่ที่มันขึ้นทะเบียน ทางอีกฝั่งหนึ่งของผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องทื่นทะเบียนอะไรเรียบร้อยคือเมื่อเราได้รับ SMS แจ้งผลแล้วเนี่ยนะคะจึงจะสามารถเริ่มยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะคุณผู้ชมและสําหรับการจองห้องพักก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่18กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วคุณก็ต้องจองล่วงหน้าก่อนเนี่ยนะสามวันก่อนเข้าพักด้วยก็จะมีเงื่อนไขอยู่ก็ตอนเนี้ข่าวมันกลับมาเป็นมูดเดิมค่ะเป็นมูดเรื่อง รวมศูนย์อยู่กับเรื่องโควิดวนๆม่วๆซั่ว,ว,วๆ,ๆแบบนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องอื่นที่ต้องขยับต่อนะผมคิดว่าเรื่องทางเศรษฐกิจเอ่ยเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตรวมทั้งอะไรต่อมีอะไรที่พยายามช่วยกันนะคือเราต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าวิกฤตวิกฤตครั้งนี้มันเป็นวิกฤตซ้อนหรือจะเรียกว่าเป็นทวิวิกฤตก็ได้นะเป็นดับเบิ คริสิอมันทับซ้อนกันระหว่างวิกฤตสาธารณสุขกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินซึ่งมันโยงใหญ่กันเออแล้วการแก้ไขอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นอิสระต่อกันทำไมอะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะแก้จะเยียวยาจะฟื้นฟูเศรษฐกิจถ้าวิกฤตโควิดมันยังไม่จบหรือมันไม่มันหรือบ่มันไม่บรรเทาลงไปในระดับที่วางใจได้เนี่ย มันก็กระตุ้นยากอาจารย์เคยให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าจะเลือกด้านใดก็ต้องเป็นด้านหนึ่งโดยชัดเจนไปเลยถูกไหมคะเออน้ำหนักต้องให้แบบครึ่งๆไม่ได้ครึ่งครึ่งมันทํางานไม่ได้ครึ่งครึ่งทำงานไม่ได้ในระหว่างที่มันลากไปอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญหาตามมาคือความซบเซาของธุรกิจอย่างตอนเนี้ยที่เดี๋ยวจะคุยให้ฟังต่อก็คือว่า อย่างอย่างในภาคอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วที่เราเห็นแล้วว่ามันจะไปต่อลําบากนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในเ<อ>บรกหน้าเนี่ยนะคะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นจะแย่ขนาดไหนและที่มีการประเมินเศรษฐกิจเป็นรายวันนั้นวันนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรออกมาบ้างช่วงหน้าจะเล่าให้ฟังค่ะ อาจารย์คะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราประเมินเศรษฐกิจเนี่ยนะคะดูแล้วจะประเมินเป็นรายไตรมาสแทบไม่ได้แล้วนะต้องดูเป็นรายวันไม่หรอกคือคือคือเราก็ใครพูด <c oughs> เราก็พยายามให้ข้อมูลมันอาจจะแตกต่างกันเหลี่ยมมุมอาจจะไม่เหมือนกัน <c oughs> นะแต่ว่ามันมีการอัปเดตอยู่ตลอดแล้ววันนี้มีข้อมูลที่น่านสนใจอนนอกมากอันนี้เป็นเป็นของของศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงไทยคะ <c oughs> นะคุณพชรพฤ พัชรพจนันธรามาธผู้อรนการฝ่ายวิศวศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสเนี่ยนะคือเอาในแง่ภาพรวมก่อนค่ะในแง่ภาพรวมเนี่ยเขาคิดว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะซบเซาแบบลงลึกเขาใช้คำว่า d e e s s i o n อืม r e c e s s i o n นี่ก็คือถดถอยอันนี้ Deep ลงไปอีกนะ Deep ลงไปก็คือหมายความว่าคือน้ำรุนแรงเศรษฐกิจติดลบ ร้อยละก็ลึกกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยป่ะคะใช่ใชแต่ก่อนหน้านี้มันมีธนาคารกรุงศรีนะค่ะว่าถึง10อ๋อันนี้อ่ะไม่เป็นไรค่ะคราวนี้เออแต่ท้าค่ะอันนี้อนนีมันแต่ถ้ามันมีแต่ท่าเนี่ยคือถ้าหากว่าการระบาดของโควิดรอบสองเห็นไหมค่ะมันโยงกันอย่างนี้เห็นไหมถ้าเกิดมีการระบาดของโควิดรอบสองเนี่ยการประเมินเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยอาจจะติดลบถึง12องเอ เพราะฉะนั้นกรอบที่เขาให้ไว้ก็จะเป็นช่วงระหว่าง8ถึง12เปอร์เซ็นต์ลบ8ไม่ใช่8ค่ะลบ8ลบ8ถึงลบ12เปอร์เซ <c oughs> ็นต์ใช่ใช่คราวนี้ก็ต้องดูต่อนว่าอย่างการฟื้นตัวของปีหน้านผมไม่ค่อยอยากพูดหรอกเพราะมันก็จะใช้สมมติฐานอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> เหมือนกันหมดทุกคนนะสมมติฐานสำคัญกนะ็คือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้เป็นเท่าไหร่ ปีหน้าไปเท่าไหร่นี่เนี่ยปีนี้ที่คาดการเอาไว้ก็น่าจะประมาณ8ล้านคน8ล้านคนใช่แล้วปีหน้าบนสมมติฐานว่าจะประมาณสักเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขยายตัวสูงเนี่ยต้องมาประมาณ16ล้านคนถ้ามา16ล้านคนเศรษฐกิจในปีหน้าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเขาคาดหมาย6.1แต่แบงก์ชาติเขาคาดหมายเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยขยายตัวประมาณ5%แต่ว่าคําว่าขยายตัวเนี่ยปีหน้าเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าบนฐานที่ต่ําของปีนี้ เป็นฐานที่ติดลบค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาง่ายๆสมมุติว่าปีนี้ติดลบแปดปีหน้าบวกบวกห้าสมมุติได้อย่างแบงก์ชาตินะติดลบแปดปีหน้าบวกห้าสุทธิมันยังลบสามนะมันก็กระเตื้องออกไปได้ไม่ไกไม่มันก็ยังลบมัน,ย,มนย,ยังลบอยู่ยนะ,ะมันยังไม่ทอนเมื่อเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยก็คือว่า วิธีการคิดว่ามันฟื้นตัวแบบไปถึงจุดที่มันโอเคไหมเนี่ยเขาให้ดูว่าก่อนโควิดก่อนวิกฤตเนี่ยระดับของเศรษฐกิจอยู่ที่ตรงไหนค่ะแล้วพอมันชะลอตัวลงมาแล้วมันฟื้นตัวใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยจนจุดที่ GDP ก่อนลงกลับขึ้นไปเท่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันระยะเวลามันยาวนานแค่ไหนเราถึงจะบอกว่าจากสองจุดจากจุดที่เริ่มลงกับจุดที่กลับมาที่เก่าเนี่ย ลักษณะอาการนี่มันเกิดขึ้นในระหว่างเนี้ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นเป็นตัว L เป็นตัว W เป็น Square root กับหัวเป็นเครื่องหมาย <Q> ถูกเป็น Nike ไปเลคยไอเนี้ยมันมีคำใหม่นะเขาเรียกว่า Alphabet Economics มันเป็นยังไงอะคะอาจารย์เศรษฐกิจด้วยตัวอักษรภาพไม่รู้ยึกยือไปทางไหนแล้ว <c oughs> ตอนนี้ประเมินยากอันนี้อันนี้อันนี้ให้ให้คิดแต่ว่าผลจากอันเนี้ยเนี่ยผมอยากจะมาพูดต่อนะ ก่อนที่จะไปเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคือเมื่อเศรษฐกิจบันชลอตัวเกิดภาวะการปิดกิจการเกิดภาวะตกงานในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไมว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคือ จะมีปัญหาเรื่องการชําระหนี้ค่ะอันเนี้ยมันจะตามมาม,มันจะโยงไปสู่ภาคสถาบันการเงินค่งนั้นภาคสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็ต้องทำสองอย่างด้านหนึ่งก็คือว่าจะต้องบริหารจัดการลูกหนี้ยังไงอีกด้านหนึ่งเขาก็ต้องดูว่าเขาจะเขาจะมีมาตรการเสริมมีมาตรการช่วยลูกหนี้ ทั้งบุคคลธรรมดาทั้งภาคธุรกิจยังไงอ่ก็เรียกว่ายัางไงก็จะมีทั้งเรื่องของการพักชําระหนี้และก็เรื่องของการเสริมสภาพคล่องอันนี้คือหลักๆที่เขาทำอยู่ถูกต้องคือแต่ครันนี้แต่ละลายนี่ไม่เหมือนกันอันนี้ในบรรดาที่ทำเนี่ยผมคิดว่าเราแบ่งเป็นสองก้อนก้อนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ อันนี้มันก็จะภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยมันก็จะมีไกด์ไลน์ธนาคารทไทยก็ทําเรื่องปล่อยซอฟลนูนให้แนวทางทั่วไปในการพักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยมีระยะเวลาจนถึงขนาดนี้มันมีการเรียกร้องนะว่ามันมีการครบอายุจะต้องมีการต่อไหมทางผู้ว่าแบงค์ชาติเขาบอกว่าถ้าให้เป็นการพักชําระหนี้ทั้งระบบเลยเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะกระทบกับธนาคารพาณิชย์เยอะในเวลาเดียวกันธนาคารพาณิชย์เขามีรายจ่ายด้านดอกเบี้ยงเงินฝากใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะมีฐานเงินกองทุนที่แข็งแกร่งก็ตามทีเนี้ยแต่มันก็มันขาดทุน่ะหรือว่ามันรายได้ลดลงเนี่ยมันกระทบเพราะว่าเขามองว่ายังมีผู้ประกอบการอีกด้านที่ถึงแม้ว่าได้รับผลกระทบแต่เขายังคงมีศักยภาพความสามารถในการใช้เงินอันนี้ก็ต้องดูแลเขาด้วยคือคนที่เขาเป็นลูกหนี้ที่ดีเนี่ย คุณก็แบบว่าโอ้มึงเป็นลูกนี้ที่ดีมันก็เป็นไปนะไม่มีการผ่อนปลนอะไรให้มันก็หมดขวัญกําลังใจเหมือนกันนะเอออันนี้อันอันแต่ว่าเอาเฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งโยงใยไปถึงธนาคารไทยเนี่ยนะเอาเฉพาะที่เป็นเขาเรียกว่าสถาบันการเงินของรัฐแบงก์รัฐแบงก์รัฐอ่ะหรือสถาบันการเงินของรัฐด้วยมันมีนอกนอกจากแบงก์แล้วมันมีอย่างอื่นด้วยนะมีบรรษัทสินเชื่อตลาดรองมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหะอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขามีการรวมตัวกันเป็นสมาคม อ่าเนี่ยเขาเรียกว่าสมาคมสถาบันการเงินของรัฐที่มาช่วยไม่คืออันนี้เขารวมตัวกันเ,เป็นอยู่แล้วเขาก็อันนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะใกล้ชิดกับกลุ่มนี้เพราะเขาสั่งการได้ธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารเอ็กซิมแบงธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมธนาคารอิสลามอะไรอะไรพวกเนี้ยรวมทั้งบรรษัทอะไรตลาดรองสินเชื่อบรรษัทอ,อ,อ,อะไรพวกเนี้ย เราก็มานั่งดูนะวันนี้คุณชัดชัยศิริไลเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดก,การของธนาคารอาคารสขขงเคราะห์แต่เขาเป็นประธานของกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยเขาก็ให้เป็นภาพรวมว่าครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกเขาทําอะไรบ้างเขามีการช่วยเหลือลูกค้าสิริรวมแล้วเนี่ยประมาณ11ล้านลายค่ะ กว่า11ล้านลายด้วยกันเป็นวงเงินสินเชื่อประมาณ3.7ล้านล้านบาทค่ะซึ่งรูปแบบมันก็มีความแตกต่างกันไปนะหลักใหญ่ใจความสินเชื่อที่ได้รับการดูแลมากที่สุดเนี่ยสินเชื่อภาคเกษตรห้าจุดเจ็ดล้านลายค่ะเป็นวงเงินประมาณ1.3ล้านล้านบาทค่ะสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเป็นธนาคาร,าคารสาขาเป็นหลักกับสินเชื่อบุคคลก็คงจะเป็นธนาคารอมสินด้วยเนี่ย ประมาณ4.6ล้าน4.6ล้านลาย <c oughs> เป็นเงินเกี่ยวข้องประมาณ1.7ล้านล้านบาทแล้วก็มี SME อีกประมาณแสนกว่าลาย <c oughs> เกี่ยวข้องกับเงินประมาณ7 0 0 0แสนกว่าล้านเนี่ยอันนี้เป็นโปรไฟล์ซึ่งด้านหนึ่งนะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะมีการช่วยเหลือ <c oughs> แต่อีกด้านหนึ่งมันสะท้อนว่าโอ้โห,หสถานะของลูกหนี้ที่จะต้องเข้าไปดูแลเนี่ยมันเยอะ เรายังไม่เกี่ยวกับไอ้ทยรัฐอีก6ล้านลายนะ,ะเราเคยจําได้นะและส่วนใหญ่ลูกหนี้ที่มาขอความช่วยเหลือนี่ก็คือเรื่องของการพักชําระหนี้ใช่ใช่ใช่ใชคือคือไม่มีคือตกงานกิจาการสภาพคล่องไม่ดีก็ขอพักชําระหนี่อาจจะพักชําระหนี่เงินต้นพักชําระหนี่เงินต้นละดอกเบี้ยลดการลดเงินงวดที่จะต้องจัดสง่งดูจํานวนเนี่ยมาตรการที่พักชําระนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคนถึง 7ล้านลายเป็นเงินประมาณ3ล้านล้านบาทเยอะนะคะอันนี้คือใจความหลักเลยะนะส่วนที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยโปรไฟล์ที่ออกมาเนี่ยมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเราเข้าช่วงของการจะต้องดูแลแก้ไขเรื่องของหนี้สินจริงๆจัง <น>อ้าวตอนนี้ยังไม่จริงอีกเหรอคะเออจริงแล้วแต่ว่าก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจมันมีแนวโน้มจะยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค,ความสามารถในการชําระนี่มันต้องลดลงแล้วก่อนหน้านี้เราคิดว่าเขาพอประทังตัวไปได้ด้วยเงินเยียวยาบ้างด้วยเงินชดเชยบ้างด้วยเงินที่รัฐบาลจัดให้ตามกลุ่มต่างๆบ้างที่เขาได้จัดประกันสังคมบ้างเงินส่วนตัวเขาบ้างอะไรบ้างผมคิดว่าพอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ย คนก็คงจะพร่องไปเยอะค่ะตอนนี้แล้วมันก็มาประจวบเหมาะครับการพักชำระนี่มันมาครบกำหนด,ดด้วยจำนวนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่สามารถกลับมาชำระคืนนี่ได้เลยตอนหลายคนได้รับผลกระทบไปแต่ว่าเราอย่างที่ปลยไว้เนี่ยนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องของภาคของอสังหาริมทรัพย์ด้วยตอนนี้ภาพรวมเป็นไงฮะอาจารย์แล้วเขาประเมินในปีนี้ว่ายังไงบ้างคืออันนี้เขาวัดเป็นดัชนีนะผมก็อันนี้ล่าสุดเนี่ยทางทางทาง,ทาง ทางคุณวิชัยวิกกรัตตะกพันผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยซึ่งก็เป็นผู้เหนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือเขาดูความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพคือใช้ตัวเลขห้าสิบในเขตกรุงเทพหาในเขตตัวเลขที่เขามีตอนเนี้สี่สิบสองจุดหกคือต่ำต่ำกว่าต่ำกว่าห้าสิบเออต่ำกว่าห้าสิบแม้ว่าไตรมาสที่สองจะดีกว่าไตรมาสเล็กไตรมาสแรเกเล็กน้อยเนี่ยเพราะมาตรก,การผ่อนคลายอะไรออกมาเนี่ย ราวนี้ผู้ประกอบการเนี่ยยังมองในอนาคตเนี่ยยังมองในเชิงไม่ดีแต่ถึงกระน,นั้นก็มีความแตกต่างผู้ประกอบการที่อยู่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่สามสิบสี่สิบรายที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ซึ่งกินมาเก็ตแชร์เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าถามเขานะถึงแม้ว่ามันจะต่ำกว่าห้าสิบแต่ชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดห้าแต่ถ้าเกิดมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าหกเดือนเนี่ยค จะอยู่ที่51.8สิอคือพ้นจากระดับที่เขาไม่สบายใจถ้าเกิดว่าคือ,คอนี่คือ50แต่มันก็ไม่ดีขึ้นปูดปาดนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันเนี้ยแค่38มสิบแเอง นั่นสะท้อนว่าแม้แต่ในธุรกิจเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาได้ซึ่งก็ไปสอดคล้องเนี่ยนะคะกับศูนย์วิจัยของธนาคารกรุงไทยนั่นแหละค่ะที่เขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อที่อยู่อาศัยในปีนี้ว่าถูกบั่นทอนเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวจากผลกระทบเรื่องของโควิดโควิดเนี่ยทำให้ความตั้งใจซื้อที่อยู่อาศัยหายไปราวๆสักหนึ่งในสามแปดอซ <80 S 2> ของผู้บริโภคเลยค่ะอาจารย์ที่เลื่อนก,การซื้อออกไปอย่างไม่มีงหอนถูกต้องถูกต้องเอาเป็นว่าเอาเงี้ยเป็นเอาในแง่มูลค่ารวมนะ มูลค่ารวมของตลาดของของ,ของธุรกิจอสังหาริมทรัพรย์โดยรวมเนี่ยประมาณ5 7แสนล้านบาทเนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยจะลงไปเหลือแค่ประมาณ4.2แหละสแะสนล้านบาทค่ะหายไปประมาณ1ใน4ค่ะซึ่งถ้าเกิดเอ่อหายไปหายไปหายไปประมาณ27%แต่ถ้าเกิดดูเฉพาะบ้านจัดสรรเนี่ยติดลบ24%ค่ะคอนโดเนี่ยติดลบ3 0มนค่ะเพราะฉะนั้นมันเราสะท้อนแล้วว่ากำลังซื้ออันนี้คือของที่จะไปซื้อจากสต็อกหรือสป라이ที่มีอยู่ ก็ค่อนข้างฝืดแม้ว่าดอกเบีย้ยจะต่ำถูกต้องซึ่งจูงใจให้คนจะไปแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยแล้วเขาก็มีการประเมินและคาดการณ์ว่าตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องใช้เวลาอีก4-5ปีถึงจะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดนั่นเองนะคะช่วงนี้หลายคนท่องคำนี้มากๆเลยค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแต่คุณผู้ชมต้องย้ำไว้เนี่ยนะคะว่ามันจะไม่จบค่ะแต่วันนี้รายการของเราจบแล้วนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ